สวัสดีค่ะโรสซิรินทิพย์ค่ะวันนี้มาแนะนำซิงเกิลใหม่นะคะชื่อเพลงประโยคบอกเลิกนะคะอาจจะฟังดูคล้ายๆประโยคบอกเล่าแต่ว่ามันมากกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นคำที่แฟนของเรามาคุยด้วยแล้วก็บอกเราว่าคนนั้นดีอย่างงั้นคนนั้นดีอย่างนี้คล้ายๆว่าจะไม่ใช่ประโยคบอกเล่าอีกต่อไปแต่กลายเป็นประโยคบอกเลิกกับเราอะไรอย่างนี้นะคะใครที่มีประสบการณ์ตรงแบบนี้ก็แนะนำให้แผลหายสดก่อนนะคะแล้วค่อยฟังนะคะแต่ว่าใครที่เคยมีแล้วก็ลองฟังดูหวังว่าจะชอบนะคะเพลงนี้เนี่ยโรสมีส่วนในการทำค่อนข้างเยอะทีเดียวตั้งแต่ช่วยดูพวกเนื้อร้องดนตรีการดีไซน์การร้องแล้วก็ที่ภูมิใจมากคือการได้เล่นกีตาร์อัดในห้องอัดเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเสียงกีตาร์ในเพลงนี้เขาเองเขาอัดเองนะคะ MV นะคะ MV เนี่ยก็วันนี้จะออนแอร์เป็นวันแรกด้วยน่าจะประมาณเย็นๆนี่แหละไปเปิดดูใน YouTube ได้เลยวันนี้คือวันที่26นะคะสามารถดูได้ประโยคบอกเลิกโรสซิรินทิพย์นะคะเสิร์ชหาแล้วก็ดูได้เลย MV เพลงนี้เนี่ยค่อนข้างต่างจากโรสซิรินทิพย์ที่ผ่านมามากๆเพราะว่า MV ค่อนข้างจะช็อตชิงนะคะ18บวกเล็กน้อยนะคะอาจจะมีฉากที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าดูก็ต้องให้คำแนะนำกับลูกๆด้วยหรือว่าถ้าในหมู่วัยรุ่นวัยอย่างเราเนี่ยนะดูกันเนี่ยก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ละกันว่าสิ่งที่เกิดใน MV ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะหลีกเลี่ยงได้ยังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับเราเนี่ยก็ลองติดตามดูนะคะหวังว่าจะชอบช่องทางการติดตามตัวโรสเองนะคะถ้าเล่น Facebook นะคะ facebook.com/rosefanclub หรือว่าตัวย่อคือ RFC นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพจที่โรสดูแลเองด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากคุยอยากถามอะไรกับโรสก็เข้ามาคุยกันในนี้ได้เลยแล้วก็ Twitter แล้วก็ Instagram นะคะชื่อเดียวกันคือ Rose Sirintip ติดกันเลยนะ Rose แล้วก็ Sirintip SIRINTIP นะคะเข้าไป follow กันได้แล้วก็ถ้าฟังเพลงนี้แล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงรบกวนช่วยติชมโรสด้วยนะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยค่อนข้างใหม่สำหรับโรสหลายๆอย่างเลยทั้งอย่างที่บอกว่าคือโรสเพิ่งจะมาอยู่ที่ JMMTV แล้วเพลงนี้ก็เป็นเหมือนซิงเกิลใหม่ที่โรสเริ่มต้นในค่ายนี้ด้วยเพราะฉะนั้น อยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงนะคะและเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม The Ladies นะคะรู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงซึ่งซิงเกิลแรกปล่อยไปแล้วก็คือน้องพลอยของน้องพลอยน้องเต้นชื่อเพลงไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหมดใจนะคะของโรสเนี่ยซิงเกิลที่2ละเข้าไปชมเข้าไปฟังเข้าไปดาวน์โหลดได้ด้วยดอกจัน123-5300กดโทรออกนะคะหรือว่าชื่อเพลงพิมพ์ใน iTunes Store แล้วก็กดซื้อได้เลย69เซนต์เท่านั้นราคาถูกกว่าก๋วยเตี๋ยวอีกนะคะช่วยโหลดกันด้วยถ้าใครชอบแล้วก็ดู YouTube ดูกันเยอะได้เดี๋ยววันนี้จะเล่นให้ฟังสั้นๆกับกีตาร์ที่ขโมยมาจากในห้องมันไม่ใช่ประโยคบอกเล่าธรรมดาเท่านั้นแต่มันคือประโยคบอกเลิกที่ให้กันใช่ไหมเจ็บแล้วซึ้งแล้วถึงแม้เธอไม่พูดว่าเราจบแต่บรรยายได้หมดใจยอมให้ทิ้งมีไปกับเขาได้พอใจหรือยังเธอบอกเลิกกันดังพอแล้วช่วยเลิกบอกเพื่อเขาได้ไหมแค่นี้ก็เหมือนจะตายถ้าเธอยังมีหัวใจประโยคบอกเลิกโรสซิรินทิพย์ค่ะ